ทีมที่ได้แชมป์ครับข่าวหนาหูว่าจะปลดโค้ชไม่รอแล้วหน้าปลดเนี่ยก็คือบอล30กว่าเกมอ่ะมันมีไม่กี่เกมที่คุณเล่นดีอ่ะนะเนาะแล้วหลายๆแล้วแพ้เยอะด้วยใช่แล้วที่สำคัญคือผมคุณจะเป็นทีมระดับเนี้ยลูกที่เสียคุณติดลบอ่ะใครจะไปแทนเป๊ปล่ะฮะโอ้โหต่อจากนี้นี่คือแบบอันนี้เป็นเรื่องที่โหดมากนะ1วันผ่านไปครับหลัง FA คัพรอบชิงชนะเลิศนะครับกลายเป็นว่าทีมที่ได้แชมป์ครับข่าวหนาหูว่าจะปลดโค้ชไม่รอแล้วครับโอ้โหอันนี้ถือว่าแปลกหน้าแปลกเหมือนกันนะทีมที่ใช่ก็ต้องยอมรับว่าจากตอนแรกที่ผลงานมันไม่ดีแต่พอจบแบบนี้ก็ทำกับ2ปีมี2ถ้วยครับแปลว่าข่าวแบบเหมือนกับคุยกันไว้แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มแมตช์พี่อู๋ใช่เหมือนมีการล็อกตัวนะมีข่าวแหล่งข่าวบอกคุยคนโน้ตก่อนแล้วคุยคนนี้ก่อนแล้วเนี่ยก็ถือว่าน่าเห็นใจนะผมเป็นสถานการณ์ที่ก็น่าปวดหัวนะครับผมว่าโค้ชคนที่ทำแล้วมันก็มีถ้วยนะแต่ว่าไปถึงต่อให้ไม่ดีแต่มันมีถ้วยไงมันจบไหมจริงจริงมันจบไหมโอ้มันก็น่าลองให้ทำเลยนะเหรอฮะเพราะว่าก็ผมว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องปีนี้แมนยูมันเจ็บเยอะครับใช่ไหมตัวผู้เล่นหูเจ็บกันเพียบเลยแล้วก็ไม่เคยได้ใช้ทีมที่ดีที่สุดอ่ะใช่ไหมในมุมนี้นะมาในมุมที่เรามองว่าเทนฮากน่าอยู่ต่อครับแต่ถ้าเกิดในมองในมุมที่มันหน้าปลดเนี่ยก็คือบอล30กว่าเกมอ่ะมันมีไม่กี่เกมที่คุณเล่นดีนะเนาะแล้วหลายๆแล้วแพ้เยอะด้วยใช่แล้วที่สำคัญคือผมคุณจะเป็นทีมระดับเนี้ยลูกที่เสียคุณติดลบอ่ะถูกต้องใช่ป่ะยิงมาติดกว่าลูกเองเหตุผลในแต่ละข้อใช่มันก็มีเหตุผลในตัวซึ่งมันก็คงต้องมาเวทกันนะว่าสุดท้ายจะยังไงถ้าเป็นผมนะผมก็มองว่าถ้าเทียบกับไอ้จำนวนนัดแล้วก็ไอ้ลูกที่ติดลบผมให้60อ่ะหน้าปลดอ่ะโอ้นะ40ก็โอเคคุณได้ถ้วยครับนะรอดนาทีสุดท้ายเอาตามตรงใช่ๆเพราะก่อนหน้านี้นี่คือไปคุยแล้วมันแค่5 6เกมเองใช่ไหมมันก็ถือว่าไม่เยอะอันนี้ก็น่าสนใจแต่ก็คือทางลัดไปทางฝั่งบอลยุโรปไปยูโรป้าลีกเลยใช่อย่างน้อยก็ได้ไปแต่ว่าคำถามที่ต้องมานั่งคุยกันก็คือแคนดิเดตต่างหากสมมติเทนฮากมีทั้งคนบอกว่าควรปลดและไม่ควรปลดใช่ไหมมันมี2ฝั่งมันอยู่ 50% ครับทีนี้ไอ้คนที่จะมาแทนเนี่ยก่อนหน้านี้ชื่อที่ผมเคยไล่ไปคือพอตเตอร์เซาเกตครับทูเคิลใช่ตอนนี้มีแมคเคนน่ามีแมคเคนน่ามาเพิ่มอีกแล้วก็แรงแซงทางโค้ชมันคือโปเชติโน่ครับคำถามที่เราต้องนั่งคุยกันคือแมคเคนน่าเนี่ยที่3แชมเปี้ยนชิพไอ้ที่2ทีมโค้ชจากแชมเปี้ยนชิพสวิตนะโปเชติโน่เนี่ยเขาไม่เคยได้แชมป์กับลีกอังกฤษเลยนะฮะก็คือเต็มที่ได้รอง5ปีกับสเปอร์ได้ลองแชมป์1ปีกับเชลซีก็ลองแชมป์แชมเปี้ยนลีกแต่มันก็ยังไม่มีรางวัลนะอันนี้คือเราพูดตามเนื้อผ้านะไม่เกี่ยวว่าเชียร์ใครนะครับแต่คุณกำลังปลดโค้ชที่มี2ถ้วยเพื่อไปเอาโค้ชที่ยังไม่เคยมีถ้วยเลยอันนี้มันคนอื่นผมว่ายังโอเคนะนั่นแหละดิกับพอสเนี่ยก็ยังมองว่ามันก็ยังเบอร์ใหญ่ในระดับนึงอ่ะฮะแต่แมคเคนน่าเนี่ยโอ้โหมานี่โอ้ถึงว่าจะเป็นลมเลยแล้วโปเชติโน่ล่ะครับพี่อูโปเชติโน่ก็ไม่เคยได้แชมป์นะไปเอาคนที่ไม่เคยได้แชมป์เหรออันนี้ก็น่าคิดใช่ไหมเพราะเจติโน่เองก็ผลงานแกก็เราก็พอเห็นมือกันอยู่ใช่ไหมมันก็ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองใช่ไหมผมว่าตอนนี้ถ้าจะปลดจริงเนี่ยสมมติถ้าปลดนะมันก็ต้องเป็นทูเคิลอะใช่ไหมเพราะทูเคิลเองมีผลงานมาแล้วแล้วปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าบาเยิร์นเขาอาจจะไม่ถึงฝันแต่อย่าลืมนะไอปีที่เป็นแชมป์อะแต้มน้อยกว่านี้แต้มนึงอีกนะเอาปีนี้เขาจบ72ครับไอปีได้แชมป์ก็71หรอ71 71อ๋อ71แต้ม71เองเท่ากับดอทมูลไงปีนั้นน่ะปีนี้ได้72เยอะกว่าอีกอ๋อแต่ปีนั้นยังไม่ได้ที่2มาครึ่งปีใช่มาครึ่งซีซั่นครึ่งปีใช่แต่มันต้องเบอร์ใหญ่หน่อยไงผมว่าถ้าเกิดจะปลดอ่ะมันต้องมีตัวดีๆนะไอ้5คนเนี่ยทูเคิลมันใหญ่สุดใช่ๆถ้านับพอตเตอร์เซาเกตมาแคนนาโปเชติโน่ทูเคิลมันเคยได้แชมป์ลีกแล้วนอกนั้นโปรไฟล์เราก็ไม่รู้หรอกนะใครจะมาคุมมันจะดีเข้าใจแต่โปรไฟล์อะเนาะอย่างที่คุณป๊อปบอกอะคือแต่ละคนไม่มีอะไรเลยไงกับทูเคิลก็ยังมีใช่ไหมทั้งแชมป์ทั้งบอลถ้วยทั้งไอ้แชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ยมันต้องเบอร์เนี้ยผมว่าต้องเป็นระดับทูเคิลเป็นอย่างพวกคอนเต้น้ำมูอะไรต้องเบอร์นี้เลยอะถ้าเป็นเบอร์อื่นผมว่าไม่รู้จะปลดทำไมอะปลดมาก็คือได้ต่ำกว่าเดิมอีกเอาแบ็คเคนน่าเอามาเลสก้าอย่างเงี้ยเหรอมันก็ไม่ใช่เนาะเดี๋ยวตอนนี้แฟนเชลซีปวดหัวกับมาเลสก้าอยู่เลยนั่นคือที่หนึ่งด้วยนะแล้วแมคเคนน่าในที่สองอ่ะใช่ครับอ่ะทีนี้แต่ว่ากระแสมันที่ต้องเล่าให้ฟังก็คือเซอร์จิมก็ไม่พูดอะไรเลย
ไม่ตอบเขียนจดหมายขอบคุณก็ขอบคุณนักเตะขอบคุณกองเชียร์ขอบคุณสตาฟแต่ก็ไม่ได้มีการยืนยันว่าเดี๋ยวรุ่นกันน่าเราสู้กันต่อนะมันก็ค่อนข้างชัดตัวเทนฮากเองก็บอกว่าถ้าเขาไม่ต้องการผมก็ไปคว้าแชมป์ที่อื่นก็ได้คือไม่มีการการันตีไม่มีความมั่นใจใดๆทั้งสิ้นนะตอนนี้ตอนนี้ข่าวที่โอ้โหแฟนแฟนนี่ต้องบอกว่ากลายเป็นไม่รู้ว่าอยู่ต่อหรือไม่ต่อหรือแต่กลายเป็นว่าใครจะมาแทนใช่ไหมทั้งที่เป็นแชมป์วันเดียวยังดีใจไม่หายเลยนั่นเลยสิครับทีนี้ไปดูที่ตัวผู้เล่นกันบ้างครับแมนยูไนเต็ดเองก็อย่าลืมว่ามิดฟิลด์เนี่ยคาเซเมโรเองก็ไปฉลองกับเพื่อนนะครับก็ไปกับครอบครัวบินไปฮอลิเดย์แล้วนะครับโอกาสที่จะออกกับวารานมาซิยาวนี่สูงมากครับคำถามคือโซเฟียนอัมรบัตก่อนหน้านี้นี่คือพินาศมากแต่ได้เกมเจอนิวคาสเซิลอาร์เซนอลนิวคาสเซิลไบตันพินาศอีกครับกลับมาไอ้รอบชิงได้9คะแนนเกมหนึ่งเท่ากับว่าดี3เกมในพลิกชีวิตเลยนะครับ20ล้านปอนด์แมนยูควรซื้อไหมอัมรบัตนี่ก็ผมยังติดตากับไอ้เกมทีมชาติเขาอยู่เลยนะครับมันเล่นดีมากนะแล้วก็แปลกใจแต่มันไม่ใช่แค่ลูกนั้นใช่ไหมมันเล่นดีใช่ๆเล่นดีทั้งโทรเมนต์เลยใช่คือแบกโมร็อกโกเลยอ่ะเออแต่กับโหแต่กับแมนยูมันก็ต้องดูยากจริงอ่ะมันไม่ดีจริงแต่รอบชิงเขาดีมากนะใช่ๆแต่ก็ถือว่าอ่ะนะให้เวลาในการปรับตัวผมว่า20ล้านถ้าจะลงควรซื้อมั้ยกับทีมชาติก็น่าร้องอ่ะไม่แพงเท่าไหร่ไหมมัน20ละถ้า 4-50 อ่ะค่อยน่าคิดเพราะถ้า20กับทีมอย่างแมนยูทีมมีตังค์ผมว่ามันน่าลงทุนนะเพราะยังไงเขาก็เป็นถึงระดับลีกลีทีมชาตินะครับแรดฟอร์ดโอ้แรดฟอร์ดผมว่าไม่ไหวร้องไห้เลยนะผมว่าแรดฟอร์ดนี่ด้วยค่าเหนื่อยที่เขามันแพงมากอ่ะนะเขาโพสต์ใน IG บอกว่ามีคนถามผมว่าแมนยูมีความสำคัญกับผมแค่ไหนนั่นคือคำตอบคือเขาร้องไห้ตอนที่คว้าแชมป์ก็คือไม่ได้ดีใจว่าได้แชมป์หรอกครับแต่ว่าเขาอัดอั้นกับซีซั่นที่มันโดนด่าเยอะมากแต่ก็ต้องยอมรับกับฝีเท้าเขาอะนะต่อให้ใจจะรักทีมแค่ไหนแต่ว่าในเมื่อฝีเท้าคุณสวนทางกับเงินที่ได้รับอะครับใช่ไหมเงินคุณได้รับเท่าไหร่สามแสนเกือบสี่แสนใช่ไหมแล้วดูคุณดูยิงประตูก่อนน้อยแอสซิสต์ก็น้อยแล้วก็ผมว่าหลายคนมองเรื่องแพชชั่นเขาอะนะไอช็อตที่เขาตัดกันทั่วโลกเห็นไหมไอวิ่งเหาะไล่ชาวบ้านกันนะโอ้โหอันนั้นดูแล้วแบบโอ้นี่นักเตะระดับ3แสนเหรอแล้วมันทั้งทัวร์นาเมนต์ด้วยนะใช่ไอ้เรื่องการที่ไม่ไล่บอลแล้วก็ประเภทที่เรานั่งด่านั่งวิเคราะห์อยู่นะช็อตส่งไม่ส่งไอ้ช็อตควรยิงดันจ่ายไอ้ช็อตที่ต้องจ่ายดันยิงอันนี้ผมว่าเขาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าต้องปล่อยนะหาตัวอื่นดีกว่าดีบขายก่อนที่จะขายไม่ได้นะฮะทีที่ทางฝั่งของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากันบ้างวันนี้ซิตี้เองก็มีการฉลองแชมป์นะครับเพราะพาเลทนี่คือตั้งไว้แล้วว่าหลัง FA เนี่ยจะได้ถ้วยเดียวหรือได้ดับเบิ้ลแชมป์เนี่ยเขาก็ต้องเขาเซตไปแล้วเขาต้องฉลองซึ่งกอร์ดิโอล่าก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ถือว่าสักเซตนะคือคุณคิดว่าผมจะต้องคว้าดับเบิ้ลแชมป์ทุกปีเลยเหรอผมต้องคว้า3ถ้วยทุกปีเลยเหรอนี่ลีกมันก็ยากผมก็ได้แชมป์ลีกนะแต่ผมชอบบทสัมภาษณ์เขานะเวลาเขาให้สัมภาษณ์เขาดูแบบคิดบวกดีอ่ะใช่คือแล้วดูแบบไม่เหมือนกับไม่ยึดติดให้เกียรติคู่ต่อสู้นะผมว่าเขาให้เกียรติคู่ต่อสู้นะเขาบอกเลย congratulation to Man United ก็ถือว่าโอ้โหกว่าจะได้แชมป์ก็แทบตายแล้วอ่ะก็เหมือนนะเขาก็ respect คนอื่นอ่ะว่าเนี่ยโอ้ก็ต้องยอมแล้วว่าแมนยูเขาเก่งจริงเขาถึงได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาให้สัมภาษณ์เขาดูดีแต่ว่าไอ้เนื้อหาเนี่ยที่แกบอกว่าแกจะเลิกทำอันเนี้ยโอ้ผมว่าโดยเฉพาะแฟนซิตี้ขนลุกก็คือปีหน้า2025น่าจะไปครับหมดสัญญาเนาะหมดสัญญานี่หมดสัญญาก่อนนะครับแล้วก็ที่ผมเคยเล่าให้ฟังในสปอร์ตเนอร์ก็คือกลิ่นมันมาปีนึงแล้วว่าเขาเองก็ไม่อยากให้ลูกสาวคนเล็กเนี่ยเรียนที่อังกฤษเขาอยากกลับไปอยู่สเปนหรือการเจอเต้าบ่อยด้วยไอ้เทนไอ้เจอเทนอิตาลีใช่สองคนเลยใช่ไหมเทนอีกคนนึงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปก็ค่อนข้างสูงใครจะไปแทนเป๊ปล่ะฮะโอ้โหต่อจากนี้นี่คือแบบอันนี้เป็นเรื่องที่โหดมากนะผมว่าเพราะว่าเป๊ปเนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ว่าทีมที่จะใช้เงินแล้วจะสำเร็จใช่ไหมเป๊ปเขาทำได้อะเพราะหลายทีมเจอมาแล้วหลายทีมไม่หวานเงินมาสุดท้ายไม่ได้อย่างเป๊ปก็ต้องยอมรับเป๊ปลงทุนน้อยกว่าแมนยูกับเชลซีใช่ครับเขาอยู่อันดับเท่าไหร่4อันดับ5เองมั้งใช่ไหมไม่อันดับต้นๆด้วยในการลงทุนนะใช่ๆผมว่าถ้าระดับนี้มันต้องอันเช่ต้องเป็นซีดานใครจะกล้าเดชองเนาะต่อจากเป๊ปอะโอ้โหเผือกร้อนมากนะระหว่างคนที่มาแทนเป๊ปกับคนที่มาแทนคอปอันไหนยาวกันอุ้ยผมว่าเป๊ปดิหรอไม่เขาอย่าลืมเป๊ปเขาทำไปแล้วไงมันต้องได้แต่กับคอปเขาก็โอเคเขาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่ามัน
มันก็ยังไม่กดดันเท่าไงนะอย่างเป๊ปก็ได้ตลอดแล้วเงินมีให้ซื้อด้วยไงแล้วถ้าคุณใช้เงินแล้วไม่ประสบความสำเร็จอ่ะก็ไปอ่ะนะผมว่าต้องเบอร์นั้นอ่ะแต่ว่าดูทรงแล้วเอาแค่ปีหน้าที่เป๊ปยังอยู่ก่อนนะครับแมนซิตี้ก็มีแนวโน้มที่จะถ่ายเทเลือดพอสมควรนะมีข่าวเอเดอร์สันไปมีข่าวเควินดอบอยเนี่ยก็โดนซาอุดิอาระเบียจีบเพราะอายุเยอะแล้วด้วยเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ด้วยนะครับซิตี้น่าจะซัมเมอร์นี้น่าจะมีการเปลี่ยนนักเตะพอสมควรผมว่าน่าจะละเยอะอยู่เพราะมันอยู่มาหลายปีเหมือนกันแล้วนะใช่มันถึงละผมว่าอารมณ์มันถึงรอบเหมือนทางด้านของลิเวอร์พูลอ่ะถ่ายน้ำมันเครื่องนักเตะแต่ละคนมันก็พอถึงจุดพีค30กว่ากันหมดแล้วมันก็ต้องมีการปรับแล้วเรื่องแผงหลังผมว่าเป็นปัญหาเยอะเลยแผงหลังไม่ดีเลยปีนี้เสียประตูเยอะมากนะครับดูเป็นไอ้ไอ้ตัวหลอดดอกเป็นตัวสำรองเลยนะฮะในเกมรอบชิงสโตนก็ไม่ดีดีปีแล้วปีเดียวเนาะส่วนคนอื่นก็ไม่เวิร์คเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่คือหลายประเด็นเลยครับหลังควันหลงของฟุตบอล FA Cup รอบชิงนะครับคุณผู้ชมคิดว่าแมนยูไนเต็ดควรจะให้เทนฮากอยู่ต่อหรือว่าไล่ออกไปแล้วจะเอาใครมาแทนนะครับเพราะนี่คือการไล่ออกนะครับส่วนเป๊ปกูเดียล่าครับกับแมนซิตี้เนี่ยจะมีการถ่ายเลือดออกไปใครจะต้องออกไปบ้างแล้วใครจะมาแทนเป๊ปโอ้โหนี่คือคำตอบที่ยากมากลองคอมเมนต์เข้ามาก่อนก็ได้ครับ